MCU Original เรื่อง The Outing ประเดิมโปรเจกต์ใหญ่รับปี2566กับซีรีส์แนวโรแมนติก Tragedy จาก WMU Original เรื่อง The Outing ที่สร้างสรรค์ผลงานโดยคุณชายอดัมหัวเรือใหญ่โดยมีการใส่เกียร์เดินหน้าพร้อมลุยแล้วก็เปิดกล้องซีรีส์ใหม่แกะกล่องนำทัพนักแสดงร่วมงานบวงสรวงณศาลพระพิฆเนศบริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมแถลงข่าวเปิดกล้องอย่างเป็นทางการเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับ3ครอบครัวนะครับคน22คน3ครอบครัวที่ทำเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ทั้ง3ครอบครัวนี้นะฮะพาพนักงานและครอบครัวมาเที่ยวเอาติ้งที่เขาใหญ่นะครับมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ค้นพบว่าทั้ง22คนนี้มีปัญหาทางความสัมพันธ์หมดเลยทุกคนมีชู้หรือโดนทิ้งไปคบกับคนอื่นหมดเลยครับทั้ง22คนใน4วัน3คืนนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ดูเดือดเล็กน้อยนะครับดูเดือดเล็กน้อย คือมันมีวิธีเล่าเรื่องอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนแถลงข่าวไม่ได้พูดถึงว่าทุกเรื่องทั้งเรื่องนี้จะมี12ตอนจะเล่าทีละ4ตอนใน4ตอนนั้นจะเริ่มต้นเหมือนกันและจบเหมือนกันคือเริ่มต้นคือทุกคนมาเที่ยวเอาติ้งและจบคือทุกคนนั่งรถกลับครับไม่มีการฆ่ากันเหมือนเรื่องก่อนๆมาของผมนะครับแล้วก็ทุกๆ4ตอนก็จะเป็น4กลุ่มอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแหละครับแต่เล่าผ่านมุมมองของคนแต่ละกลุ่มไปนะครับก็จะแซ่บๆนิดนึงครับบ้านผมนะครับบ้านผมเมีย1ลูก3ครับเมีย1ลูก3ไม่ลูกภรรยาเป็นแม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นแม่ของลูกแต่ว่าคือมีลูกอยู่แล้วคือมีลูกอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีภรรยาใหม่ครับผมแล้วก็มีลูก3คน1แม่มัน1ใครอีกลูกอยู่ไหนเนี่ยลูกเนี่ยลูก3เนี่ยครับไม่ได้เป็นคนละแม่มาคุณมีเมียเยอะไงไม่ต้องพูดตัวละครแต่ได้ยินว่าคุณมีมากกว่าเมียด้วยไม่ใช่เหรอไม่อันนี้จะไปเล่าดิพี่เล่าหมดดีแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายแบบนึงครับที่ประมาณนี้เป็นเรื่องราวที่ผมว่าเราเห็นกันในสังคมบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยพูดกันบ้านภูผานะครับไหนบ้านนี้มีใครครอบครัวบ้านภูผามีเมียเป็นแอนนี่นะครับเป็นเชอร์รี่นะครับแล้วก็มีน้องด้วยพี่สาวน้องสาวเป็นเจนิสนะครับสาวอยู่ด้วยแล้วก็น้องแพนนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับเขาเพิ่งเจอกันแล้วลูกชายแล้วก็มีลูกน้องเขยนี่อันนี้ก็เป็นบ้านของภูผาบ้านภูผาไม่มีอะไรครับเป็นบ้านที่น่ารักจริงๆเป็นบ้านที่อบอุ่นมากแต่ก็ผมว่าภูผาเป็นตัวแทนของพ่อบ้านใจกล้าคนหนึ่งนี่ก็เป็นตัวแทนของแม่บ้านใจกล้าคนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแม่บ้านใจกล้าใช่ครับเรื่องราวก็มาอันนี้ก็จะเป็นสายแบบโซนนึงอีกน่ารักใช่ครับก็มากับผมแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็แฟนผมคือในเรื่องมันก็จะมีความดาร์กของมันแต่ว่าก็เราคิดว่ามันก็จะมีความใสคือมนุษย์มันไม่ได้มีแค่อารมณ์เดียวมันมีทั้งดีและชั่วเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผมว่าในด้านของที่น้องเล่นเนี่ยก็จะเป็นสายแบบดูแล้วยิ้มน่ารักนะครับสวัสดีครับบ้านทอรัสครับผมก็จะมีลูกสาวน้องชายเดี๋ยวทำไมน้องชายทำไมหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนลูกสาวลูกสาวน้องชายแล้วก็จะมีเลขาอีกคนนึงเลขานี่มีเลขาผมคุณอบเลขาเลขาผมเองเลขามาแน่เรื่องนี้เลขามาแน่ยังไงบ้านนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเรื่องราวมันจะเอฟเฟกต์จากอดีตมากกว่าของตัวในตัวทอรัสเองแล้วมันก็จะมาเอฟเฟกต์กับคนรอบข้างกับลูกกับน้องกับเลขากับอะไรพวกนี้ครับก็มันจะนี่ก็หนูไม่ชอบพ่ออะไรประมาณนี้ครับผมมันจะพ่อก็จะแบบเป็นจุกจิกเพราะเราเคยผ่านอะไรมาเราเห็นอะไรมาเราเจอเรื่องแย่ๆมาแล้วเราก็จะมาแบบกลัวว่าลูกเราจะไปเจอกลัวว่าคนอื่นจะไปเจออะไรเงี้ยก็จะแบบกลายเป็นคนจุกจิกด้วยเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคนละเส้นเรื่องกันถ้าส่วนใหญ่เนาะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นในเชิงว่าแบบเรามีแฟนเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทมันก็จะมีปัญหาที่ว่าเราต้องเคลียร์ในตอนที่เรากำลังเอาติ้งอยู่ครับส่วนของผมนะครับก็บอกไม่ได้เลยว่าผมได้กับใครนะครับได้หลายคนอยู่ครับในเรื่องนี้นะครับผมก็ใช่ครับก็เลยต้องการหนังสือธรรมะครับช่วงนี้เพราะว่าเฮ้ยถือมาแล้วเหรอเฮ้ยมาจากไหนมีแต่กามีครับกามีครับผมก็อยากจะ
อยากให้ฝากติดตามนะครับว่าสนุกแน่นอนครับถามว่าคนดูจะได้รับอะไรผมคิดว่าได้รับคำตอบของความสัมพันธ์โดยทั่วไปของประเทศไทยได้รับคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับในสภาพของสังคมไทยในปัจจุบันนี้เรากำลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดนะครับมันเป็นกระจกเงาใหญ่ๆที่สะท้อนภาพเหล่านั้นน่าจะประมาณช่วงพฤศจิกายนครับโดยประมาณครับ